ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคู่ครับเป็นการเจอกันของนนทบุรีฟุตซอลคลับครับก็เปิดบ้านเอาชนะ NT ฟุตซอลคลับไปได้5ประตูต่อ2ครับเกมที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีครับเป็นการเจอกันของนนทบุรีฟุตซอลคลับครับชุดสีเหลืองเจ้าถิ่นนะครับเจอกับอันดับ8เจ้าถิ่นอยู่อันดับ8นะครับเจอกับ NT ฟุตซอลคลับครับทีมอันดับ13ของตารางนะครับเกมนี้ครึ่งแรกครับเจ้าถิ่นมาได้ประตูขึ้นนำก่อน 2-0 ครับจากการยิงของนพวัฒน์ทับรุ่งที่ยิงคนเดียว2ประตูครับให้เจ้าถิ่นนะครับในการเล่นครึ่งแรกเนี่ยจบครึ่งแรก 2-0 ครับเป็นนนทบุรีขึ้นนำนะครับครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ทีมเยือนยังไม่ค่อยดีนะครับนนทบุรีมาได้ประตูอีก2ประตูครับในนาทีที่23แล้วก็34ครับจากณัฐพงษ์มนทีแล้วก็วีรพลน้อยจำนงครับทำให้เจ้าถิ่นหนีห่างเป็น 4-0 นะฮะแต่ว่าทีมเยือนอย่าง NT ฟุตซอลคลับครับก็มาไล่คืนได้2ประตูครับจากการยิงของวันลบปานสมสวยครับแล้วก็ณัฐพงษ์ช้างพลีครับนาที37และ38นะครับไล่มาเป็น2-4แต่ปรากฏว่าเจอวีรพลน้อยจำนงครับมายิงประตูปิดกล่องให้กับเจ้าถิ่นครับหนีห่างเป็น5-2แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ไปครับก็เป็นนนทบุรีครับเปิดบ้านเอาชนะ NT ฟุตซอลคลับไปได้5ประตูต่อ2นะครับดูตารางคะแนนกันหน่อยครับศึกฟุตซอลไทยลีกปีนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้แชมป์นี่ก็ลุ้นกันมันเลยครับจ่าฝูงเป็นห้องเย็นท่าข้ามครับ17นัดชนะ16เสมอ1นะครับมี49แต้มครับส่วนอันดับ2เป็นบักเพิร์ลครับ17นัดชนะ15เสมอ2ยังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะฮะมี47แต้มนะครับตามกัน2แต้มส่วนที่3ตามมาต้องบอกว่าไม่ห่างแล้วครับอย่างบูเวฟชลบุรีครับตอนนี้มี42แต้มก็ตามจ่าฝูงเนี่ยเรียกว่าเหลือ7แต้มนะฮะลุ้นได้เลย